ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพนส์เพลส์นะคะป้าเพนกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วก็พร้อมวิธีขจัดคราบสกปรกโดยไม่ต้องซักเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นพวกเสื้อเชิ้ตที่เป็นผ้าซีฟองแล้วเป็นพวกผ้าไนลอนนะคะโดยไม่ต้องซักค่ะวิธีง่ายๆค่ะป้าเพนจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านแนะนำไปใช้กันนะคะไม่ต้องเสียเวลาซักค่ะเราจะเตรียมนะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นผ้ากับผ้าพงผ้าเช็ดมือนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีผ้าเช็ดมือก็เอานั่นนะคะเอาผ้านะคะเป็นพวกผ้าสะอาดนะคะชุบกับน้ำยาเจลนะคะเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือนะคะก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวว่าเพนก็ทำให้ดูนะคะอ๊อบเป็นผ้าอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะก็เป็นพวกน้ำยาล้างจานนะคะถ้าไม่มีน้ำยาล้างจานก็นั่นแหละค่ะน้ำยาเจลที่ล้างมือเช็ดมือนะคะก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับเป็นเสื้อผ้าเป็นพวกเสื้อผ้าสีนะคะเพราะว่าเราไม่ใช้พวกไฮเตอร์นะคะน้ำยาซักผ้าขาวนะคะอันนี้ค่ะป้าเพนก็แนะนำให้ใช้อันนี้ค่ะเพราะว่าเคยทำวิดีโออันหนึ่งไปแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านอีกทีหนึ่งนะคะก็นี่ค่ะคิดว่าท่านผู้ชมคงเห็นนะคะไฮโดรเจนโพรออกไซด์นะคะสำหรับเป็นอันนี้เป็นน้ำยาล้างแผลนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะหยดลงไปนะคะอันนี้มันเป็นรอยคราบสกปรกนานแล้วค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นก็จะทิ้งไว้นะคะก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งหรือว่าสองคืนน่ะนะคะก็แล้วแต่จนกว่ารอยเปื้อนนี้มันจะหายไปนะคะเพราะว่าป้าเพ็ญก็ใช้กับเสื้อผ้าสีมานานแล้วค่ะใช้ได้ผลค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านนี่ค่ะใช้อันนี้ค่ะแล้วอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเช็ดออกเป็นผ้าเช็ดมือดำปึ๊ดไปดำปิ๊ดนี่เห็นไหมคะมันก็ออกค่ะก็มันใช้เวลานิดนึงนะคะก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นคราบสกปรกนานๆก็ต้องเช็ดเพิ่มเวลาไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ทิ้งไว้แห้งนะคะถ้าเป็นผ้าเป็นพวกผ้าซีฟองแล้วเป็นผ้าพวกผ้าไนลอนนะคะมันก็จะแห้งเอาไปแห้งเร็วค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าโดยเฉพาะเป็นพวกเสื้อผ้าแจ็คเก็ตที่มีอย่างนี้นะคะถ้าเราซักบ่อยๆนะคะมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะพังแล้วนะคะโดยเฉพาะเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตแพงๆราคาแพงๆนะคะเราก็ไม่อยากจะซักบ่อยๆเนาะก็หอมไปด้วยค่ะเดี๋ยวว่าเป็นก็จะโชว์ใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาล้างมือเป็นพวกสบู่ล้างมือนะคะก็เป็นทิ้งไว้ประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะมันก็แห้งอะค่ะแล้วก็แห้งนะคะผ้าขาวเช็ดแล้วก็อันนี้ค่ะแปรงนะคะแปรงสำหรับขัดเล็กๆน้อยๆนะคะจะได้ประหยัดเวลาก็เสียรูปทรงนะคะเสียรูปทรงนะคะถ้าซักอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูอีกทีนะคะอันนี้เป็นรอยผู้ชมเห็นไหมคะมันก็ออกค่ะรอยแป้งแล้วก็ซันบล็อกครีมกันแดดนะคะก็ที่แนะนำไปนะคะก็ป้าเพ็ญก็ใช้เป็นประจำค่ะคราบต่างๆนะคะอยากให้มันออกเร็วนะคะก็ใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะน้ำยาล้างจานแล้วก็อาทิผ้าเช็ดมือนะคะที่แนะนำไปนะคะเพราะป้าเพ็ญก็ใช้ประจำค่ะโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เราใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเราก็ต้องทานนู่นทานนี่นะคะพวกโลชั่นพวกอะไรนี้มันก็จะเป็นคราบนะคะแล้วก็เช็ดออกนะคะมันต้องง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็นำเคล็ดลับของป้าเพ็ญไปใช้ดูนะคะถึงว่ามันไม่เยอะแกะเล็กๆน้อยๆก็ช่วยประหยัดเวลาของคุณผู้ชมทางบ้านจะได้นำไปใช้กันนะคะเอ้ยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเพ็ญทำเคล็ดลับหรือว่าวิดีโอดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านแนะนำไปใช้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ